สวัสดีครับในวันพฤหัสที่5เมษายนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมต่างประเทศนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่3นะครับหรือที่เรียกว่า The Third แม่โขง River Commission Summit นะครับหรือเราจะเรียกย่อๆกันว่า MRC นะครับประเทศที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยประเทศไทยลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนอกจากนั้นก็ยังมีรัฐมนตรีจากประเทศคู่เจรจาซึ่งก็ได้แก่จีนแล้วก็เมียนมาแล้วก็ยังประกอบไปด้วยผู้แทนจากรัฐบาลของประเทศที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนารวมทั้ง องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นทุกๆการประชุม MRC เนี่ยจัดขึ้นทุกๆ4ปีนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือจะเป็นเวทีสำคัญในการเจรจาในการพูดคุยถึงนโยบายทางด้านการร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำโขงนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม MRC เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลักๆ4ประการด้วยกันประการแรกก็ได้แก่ประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีการมาพูดถึงจุดยืนแล้วก็จุดยืนร่วมกันที่จะดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนปี2538ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะมีเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ SDG นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็จะได้แก่การเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศในลุ่มน้ำโขงตอนบนซึ่งก็ได้แก่จีนแล้วก็เมียนมานะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็หรือว่าสมาชิกในคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงด้วยกันนะครับรวมทั้งกรอบความร่วมมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคแล้วก็จะมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหุ้นส่วนพัฒนาซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่าจะมีการร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นจากประเทศที่เป็นหุ้นส่วนและจากองค์กรที่เป็นลักษณะขององค์กรเอกชนนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็องค์ความรู้ในการประยุกต์ให้เข้ากับการบริหารลุ่มน้ำโขงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีแล้วก็มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการแม่น้ำโขงได้นะครับส่วนการที่ประเทศไทยเข้าร่วมในคราวนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีเป้าหมายหรือว่ามีประเด็นที่จะเข้าผลักดันในการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการรับมือกับความเสี่ยงจากทางภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งหรือว่าภัยน้ำท่วมแล้วก็รวมทั้งไปดูในเรื่องของคุณภาพน้ำด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งว่าจะต้องมีการส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศต่างๆในคณะกรรมการนี้รวมทั้งบทบาทต่างๆให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะสามารถทำให้คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงกรรมาธิการลุ่มน้ำโขงเนี่ยเป็นองค์กรหรือว่าเป็นหน่วยงานซึ่งจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆเนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงได้อย่างไรนะครับแล้วก็เน้นการปฏิบัติที่จะเกิดให้มันเป็นรูปธรรมได้มากที่สุดเน้นความร่วมมือเน้นการใช้เทคโนโลยีอย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วรวมทั้งสติต่างๆหรือความรู้ทางวิชาการต่างๆเพื่อจะมาใช้บริหารจัดการในห้วงเวลาทั้งในห้วงเวลาที่จะเกิดน้ำท่วมหรือแล้วก็ในห้วงเวลาที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติเรื่องภัยแล้งเน้นในเรื่องของการที่จะต้องแบ่งปันทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในโอกาสที่บางประเทศเนี่ยอาจจะประสบกับปัญหาภัยแล้งก็จะต้องมาดูว่าจะสามารถนำน้ำที่มีอยู่เนี่ยมาใช้พัฒนาได้อย่างไรแล้วก็การใช้น้ำมาสร้างพลังงานไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเขื่อนตามลุ่มน้ำโขงต่างๆเนี่ยเพื่อใช้ไปทำพลัง
งานไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องดูผลกระทบอย่างรอบด้านนะครับไม่ให้มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประสบทำให้ประชาชนที่อยู่ไม่ว่าจะใต้เขื่อนเหนือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่ประสบความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยเราจะพูดกันในลักษณะของการนำข้อมูลการนำหลักการนำหลักการทางวิชาการการนำข้อมูลทางสถิติต่างๆเข้ามาคุยกันการนำข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมมาคุยกันเพื่อป้องกันการที่จะใช้แต่ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวในการมาตัดสินว่าอะไรดีหรืออะไรดีอะไรเหมาะหรืออะไรไม่เหมาะกับภูมิภาควันนี้ครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการออกมาในรูปแบบผลของการประชุมก็จะออกมาในรูปแบบของปฏิญญาเสียมราชเพราะว่าคราวนี้การประชุมจะเกิดขึ้นที่จังหวัดเสียมราชของประเทศกัมพูชานะครับแต่ว่าในการผลลัพธ์ของการประชุมนี้ก็คงจะไม่ได้มีข้อบังคับในเรื่องของกฎหมายลักษณะที่ว่ามีการลงนามแล้วก็บังคับใช้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าจะเกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อมใจจะเกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจของบรรดาสมาชิกที่อยู่ในคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับก็ถือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกี่ประเทศไม่กี่ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการประชุมเล็กๆแต่ว่าสาระเนื้อหาแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่จะพูดคุยเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนของทุกๆประเทศที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงตอนล่างแห่งนี้เพราะว่าสาระที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในการเกษตรน้ำเพื่อการอยู่อาศัยน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมีการพูดกันอย่างรอบด้านครับก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดข้อมูลที่จะเป็น อยู่ในการประชุมแล้วก็รวมทั้งผลที่คาดว่าจะได้เกิดจากการประชุมในคราวนี้ครับขอบคุณมากครับ